วันนี้มันอยู่ที่งานหมอหมาค่ะปั่นแล้วค่ะก่อนเริ่มงานค่ะเห็นไหมว่ามีซันนี่เดย์อยู่ด้วยคนเยอะมากเลยค่ะได้กลับมาเชียงใหม่แล้วดีสีมานะคะจักรยานมาด้วยกันนะครับอย่าพยายามที่จะในงานก่อนออกตัวตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยค่ะไม่ได้กลับมาเชียงใหม่นานวันนี้อากาศแบบว่ารู้สึกว่าเย็นลงกว่าที่กรุงเทพนะคะอุณหภูมิได้ค่ะอุณหภูมิ26เองค่ะตอนนี้กลับมาเจอสาวๆเชียงใหม่เอ็มมาใช่สุดยอดนี่ที่สองค่ะแต่มันยังมาด้วยกันแล้วงานถึงเวลาที่สมควรแล้วนะคะเราจะเข้าสู่พิธีเปิดกันนะคะพอละเต็มเต็มขอเปิดการแข่งขันคนสวยคนงามสวัสดีครับครั้งนี้ก็ขอให้ท่านขับขี่นะไอตัวแล้วเขาออมสินวันนี้เราปั่นกัน50โลนะคะก็เริ่มออกตัวกันจากเกษตรมช.นะคะปั่นเรื่อยๆชมวิวสวยๆค่ะวันนี้อากาศดีด้วยนะคะตอนเช้านี่26องศาเองแต่รู้สึกเย็นสบายมากอย่างที่ไม่ได้สัมผัสมานานนะคะและวิวในเกษตรมช.ค่ะเนี่ยอันนี้คือด้านในของมช.นะคะแกงออมสินไป1ทีรู้สึกมันได้กลับบ้านโอ้แบบนี้สิถึงแบบคือการปั่นจักรยานที่ดีจริงๆยิ่งถึงเชียงใหม่จังเห็นไหมนี่ก็คือเส้นปกติที่เราปั่นกันตลอดเวลาอยู่เชียงใหม่อันนี้แบบทางปกติแต่แบบมีต่อยมีไต่ตลอดปั่นปล่อยมือขึ้นเขาเลยปะคือตั้งแต่เริ่มในเกษตรมช.แล้วนะคะปั่นออกมาก็คือเส้นป่าในเมืองค่ะซึ่งตรงนี้จะลัดล้อไปเจอดอยกอมนะคะซึ่งตรงนี้ป่าในเมืองเป็นเส้นทางที่ล่มลื่นแล้วก็สวยงามมากๆเป็นเส้นยอดฮิตของนักปั่นชาวเชียงใหม่เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็คือแบบรถแทบจะไม่มีเลยเวลาปั่นเนี่ยก็จะเจอนักปั่นปั่นสวนกันเป็นประจำเลยให้ดูเส้นทางนะคะนี้นะคะคณะสัตวแพทย์เชียงใหม่นะคะก็จะจัดงานแข่งขึ้นเพื่อระดมทุนนะคะไปช่วยน้องหมากันด้วยนะคะน้องหมาน้องแมวเก่งจังเลยหลังจากลัดล้อมาจากทางด้านหลังที่เป็นซอยเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ถนนเส้นเรียบคันคลองแล้วค่ะซึ่งเราก็ปั่นไปเป็นขบวนและตามกันไปเรื่อยๆโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนนี้กำลังจำกัดความเร็วนะคะปั่นไม่เร็วมากค่ะไม่เกิน32อะไรประมาณนี้นะคะมีบางช่วง35แต่ว่าเวลาอยู่ในกลุ่มใหญ่เนี่ยมันก็จะดูดกันไปเรื่อยๆนะคะมันรู้สึกไม่เหนื่อยค่ะแล้วมันก็ชิลมากนะคะระหว่างทางขาไปก่อนที่เราจะไปกลับรถก็มีลอดอุโมงค์กันบ้างค่ะตรงนี้ก็รู้สึกแบบปั่นแบบสบายนะคะไปด้วยกันไปได้ไกลไปกันเยอะเลยนะคะมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะคิดถึงแก๊งสาวมากเลยคิดถึงเธอมากเธอไปดื่มกับผู้ชายบ่อยมากเลยนะกลับรถเท่านั้นแหละความชิลก็หายไปนะคะเฮ้ยต้องเก็บ
องเที่ยวทำไมเป็นแบบนี้คะความเร็ว40ก็เริ่มมาความเร็ว43งานเบสเซียมอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะรุ่นท่องเที่ยว43จริงเหรอพี่หรอเพราะว่าตามไม่ไหวแต่ไปอยู่หน้าแล้วอ่ะงงแม่แล้วนะวนรถตลอดเวลาเข้ามาแถวน้ำบ่อหลวงแล้วค่ะไม่ใช่ในนี้อะไรนะพี่หรอร้านกาแฟทาวเวอร์คาเฟ่เข้ามาในซอยทาวเวอร์ก็เดี๋ยวไปออกมุดออกไปด้านหลังกันค่ะหลังจากที่เข้ามาในซอยถนนเส้นรองนะคะนึกว่าจะได้ปั่นชิวๆช้าๆชมธรรมชาติแล้วแต่ว่าเร็วกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนก็คือตรงนี้นะคะมีทั้งเนินทั้งโค้งนะคะมีไหลขึ้นไหลลงอันนี้แต่ทุกคนยัดกันทุกเส้นทุกโค้งเลยค่ะก็เลยพยายามจะไปให้ทันกลุ่มนะคะเราก็ปั่นตามเขาไปเรื่อยๆค่ะแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้หอบเลยค่ะเป็นเส้นที่เราเข้ามาปั่นกันประจำนะคะวันนี้ที่เราลงปั่นนี้เป็นรุ่นท่องเที่ยวจริงๆใช่ไหมคะทำไมมันดุเดือดขนาดนี้นะแต่ว่าก็เป็นการกลับมาปั่นที่สนุกสนานนะคะรู้สึกว่าอากาศเป็นใจมากๆต้อนรับการกลับมาของพวกเราไปดอยค่ะเชียงใหม่อยู่งานเวสเซียมอยู่ค่ะ2023เดี๋ยวครับชอบหล่นอ่ะThank you.
เราปั่นจากน้ำแพทะลุไปไต่ดอยกอมนะคะแล้วตอนนี้ก็มาสู่เส้นแม่เหี่ยค่ะซึ่งเส้นนี้นะคะก็เป็นเส้นที่ค่อนข้างร่มรื่นเป็นเส้นทางเล็กๆที่นักปั่นเลือกใช้กันเยอะเลยนะคะรถไม่ค่อยมีค่ะตรงนี้แล้วก็เป็นวิวสวยมากนะคะนี่โล่งๆเลยเราก็ปั่นกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อกลับไปที่เกษตรมช.ค่ะจะเห็นได้ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเหมาะกับการมาปั่นจักรยานมากๆเลยนะคะและเส้นทางของงานนี้ก็จัดได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเข้ามาป่าในเมืองแล้วเดี๋ยวทะลุเข้าเกษตรมช.แล้วค่ะไม่ได้ไต่เขานานมีอาการปวดหลังเหมือนกันนะคะทำการยืดก่อนเข้าเส้นเพื่อที่จะเข้าเส้นท่าเท่ๆกันค่ะไปเลยค่ะ36โลปั่นจากโรงแรมวังตาหลากหลายเครื่องดื่มใช่ไหมคะจังอ้วนครับผมจบแล้วค่ะ50น้ำเปล่าครับน้ำเกลือแร่นะครับพร้อมมาค่ะปั่นปีนี้สนุกมากเส้นทางสวยมากค่ะสวยเหมือนเดิ มแต่ปีนี้อากาศดีนิ้วนะครับผมสนุกสนานนี่ค่ะเวลาของเรา1ชั่วโมง37นาทีโอ้มีเชลโชโลกอยได้ที่5ใน30คนนะคะได้ที่5ของผู้หญิงโอเวอร์เอา42นะคะใน170รุ่น50เราเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะรุ่น50เราเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเชิญค่ะเพื่อสมทบทุนซื้อรถพยาบาลสำหรับสัตว์นะครับของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจัดมากี่ปีแล้วคะพี่อาปีนี้ปีที่2ครับผมปีที่แล้วก็สนุกมากปีนี้สนุกกว่าเดิมอีกขอบคุณมากๆครับต้องมิ้นมาติดๆกัน2ปีเลยเข้าเส้นชัยแบบสวยๆได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับบูมขอบคุณครับพูดกันไปตอนติดโมกไหนป้าป้าไหนพ่อยิ้มเก่งกันเลยขอบคุณค่ะในงานนะคะบิ๊กสเปซมาออกบูธพร้อมเซอร์วิสจักรยานให้ฟรีค่ะอย่าลืมแวะเข้ามาดูกันนะคะมีขายด้วยที่นบูนอยู่ตรงนี้ถ้าใครสนใจพวกสเปรย์ล้างอุปกรณ์จักรยานนะคะหรือว่าจะเป็นครีมชาหมวกล้างรองเท้าฉีดหมวกนะคะที่นี่เลยค่ะ Big Spray มีใช้ทุกอย่างเลยก็คือดีที่สุดงานหมอหมาก็ต้องมีอาหารน้องแมวน้องหมานะคะมีน้ำมีดื่มมีอาหารแตงโมแตงโมข้าวกล้วยพร้อมเลยนะคะไหนกาแฟอร่อยสุดในเชียงใหม่ค่ะใช่ที่เชียงใหม่ที่ร้านแบบคาเฟ่นะคะเจ้าของน้องแจ๊สนะคะการันตีด้วยการไปปั่น50โลแล้วกลับมาดูร้านอย่างรวดเร็ว